สวัสดีกันด้วยนะครับคลิปนี้ก็สั้นๆนะก็วันนี้เนี่ยอาซูเรนจะมีปิดเซิร์ฟอัปเดตนะครับก็จะปิดตอนบ่าย2เหมือนเดิมเนาะและปิดทั้งหมด4ชั่วโมงนะครับซึ่งถ้าทุกอย่างปกติเนี่ยเซิร์ฟจะเปิดตอน6โมงเย็นนะครับผมโดยหลักๆที่เขาจะอัปเดตมาเนี่ยนะครับมันก็จะมีตัวของบอสเมตาตัวใหม่อย่างโซริลเมตานะแล้วก็ Call to Arms ซึ่งมันเป็นอีเวนต์เฟสแรกนะครับที่มันจะมีเรือประมาณ4ลำที่จะได้ EXP เพิ่มขึ้นในช่วงอีเวนต์นี้ด้วยอ่ะนะก็เห็นเขาว่ากันว่ามันจะเป็นอีเวนต์ใหม่ด้วยนะครับก็เดี๋ยวรอทางออฟฟิเชียลเขาประกาศอีกทีนึงแล้วกันนะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมกดส่งคอมมิชชั่นแล้วก็กดพวกรีเสิร์ชทิ้งไว้ยาวๆกันด้วยล่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าผมรีบเนี่ยก็อาจจะได้เห็นคลิปพูดคุยหลังอัปเดตกันคืนนี้เลยนะครับยังไงก็อย่าลืมติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับผมจะได้มาดูกันว่าจะมีอะไรอัปเดตบ้างเนาะก็ยังไงก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันบ๊ายบาย